ใบเสียงเรื่องเยี่ยวสาวทะเลทรายประพันธ์โดยธัญญาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับส r คร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่สตอนกินหรูอยู่สบายที่โอมาสกัดความรู้ราโออาของวินล่าซึ่งเป็นที่พักติดกับชายทะเลกว้าง สร้างความตื่นเต้นให้แก่นาพัทและเพื่อนทั้งสามอย่างที่สุดโดยไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้อยู่ในสถานที่ได้ดีขนาดนี้ดีโลกสุดนั่งกับพื้นโพลมเปอร์เซียอันหนานุ่มแล้วหันไปทางประเทศไทยเขาก้มกราบสามครั้งงามๆขอขอบคุณในความโชคดีของพวกเราขอบคุณมากครับคุณดีโลกที่เมตตาพวกเราได้ดีขนาดนี้อย่าให้พลาดก็แล้วกันนภัท วัลัดมาลีใช่ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความเมตตาแก่พวกเราช่วยคุ้มครองพวกเราด้วยเถอดมาลีดูนั่นทะเลสีมรกตวัลัตเห็นไหมหาดทรายสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราจะลงไปเดินเล่นกันนะอยะ่าแหมทำยังกับที่บ้านของเราไม่มีทะเลสวยอย่างนั้นแหละที่ภูกเก็ตก็เหมือนกันนะทะเลสวยปลาก็งามจบจากงานนี้เราไปดำน้ำ ดูประการลังกันไหมสองสาวอย่ามัวเพลินกับการเที่ยวนักเลยดาเราจะต้องไปสืบหาเจ้าสามคนนั่นถ้ามีโอกาสก็จะเอารูปของพวกมันให้ชาวบ้านดูว่าเคยเห็นไหมวรัดเป็นกังวลต่อการติดตามมือจรกรรมเกรงว่าจะตามไม่เจอและก็เสียชื่อตำรวจไทยเช่นเดียวกับนพภาัสคิ้วโก่งขมวดเข้าหากันเธอกลุ้มใจไม่น้อยแล้วมองภาพทั้งสามในมือด้วยสายตาคลุ้นคลิด หญิงสาวหนักใจต่อใบหน้าของจอมโจรทั้งสารู้ว่าคนในแถบอาหลับมีใบหน้าคล้ายๆกันหากว่ารวมกลุ่มกันแล้วมองเพืนๆแทบแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครซึ่งก็จะต้องจ้องอย่างจริงๆจังๆถึงจะแยกออกหญิงสาวหันไปมองเพื่อนทั้งสามแล้วยื่นภาพดังกล่าวให้ดูหากว่าพวกเราเดินดุ่มๆและให้พวกชาวบ้านดูรูปพวกนี้ก็คงเป็นที่สงสัยนะ แล้วเราจะเอาไปให้ใครดูละ่ะแล้วจะรู้ถึงการเคลื่อนไหวของพวกมันดิโลกถามขึ้นพร้อมกับถอนหายใจอย่างหนักอกก็คนขับรถรับจ่างต่างๆรวมทั้งผู้บังคับอูดมา้าหรือว่าไกด์นำเที่ยวพวกเขาก็จะต้องผ่านตาบ้างละ่ะการวิธีก็คือเราแจ้งแก่พวกเขาว่าเราเป็นนักข่าวแล้วมาตามหาคนรู้จักบอกว่านัดกันเจอที่นี่แต่หาไม่เจอเป็นไงละ่ะ ความคิดของเราเยี่ยมมากเลยนะนภัสเรื่องการปั้นน้ำเป็นตัวต้องยกให้เธอเก่งที่สุดจ้ะมาลีหันมากล่าวด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มแทนที่นภัสจะดีใจกลับทำหน้าบึ้งงอเพราะไม่ชอบต่อบคำคมที่กระแทกให้เจ็บยอกแม้รู้ว่าเพื่อนแกล้งพูดเล่นก็ตามซึ่งเธอก็ไม่โกรธแต่อย่างใดถ้าว่าไม่ไหวที่จะเล่นด้วยมาลีไม่ต้องชมเราอย่างนี้หรอกนะ ดีหลกมาดูนี่สิอะไรของเธอนะใหญ่นภัทรเราง่วงของ,งีบสักนิดไม่ได้หรือเห็นไหมนี่ตาจะปิดอยู่แล้วนะเมื่อเนื้อเมื่อยตัวอีกแล้ววรัตช่วยนวดตัวให้เราหน่อยสิโอ้ยไม่ได้หรอกเราไม่ถนัดด้านนี้เว้ยหลังจากวรัตพูดจบดีหลกหัวเราะเบาๆดีหลกกำลังจะทิ้งตัวเองนอนลงกับพื้นพรมแต่แล้วก็ดีดกระเด้งร่างขึ้นโดยเร็ว แล้วเดินเซซอย่างสิ้นสภาพไปที่หน้าต่างฉลุลายขอบทองที่เปิดกว้างเอาไว้โดยมีผ้าม่านสีแดงกำมหยี่คลิบชายด้วยสีน้ำตาลไม้แล้วผูกมัดพร้อมกับปล่อยชายลงมาละเลียกับพื้นขณะนั้นร่างปราดเปรียวในชุดเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีครีมเข้ารูปก,กับกางเกงยีนทรงตรงสีน้ำเงินเข้มหญิงสาวยืนหันหลังให้แล้วชะโงกใบหน้าออกไป เส้นผมสีดำนุ่มสลวยปลิวสวยระแก้มไปมาจากนั้นหันกลับไปมองในห้องอีกครั้งแล้วซีดีโลกวลาดมาลีมาดูอะไรนี่นิ้วสวยชี้ไปข้างหน้าด้วยท่าทางตื่นเต้นต่อสิ่งที่เห็นเพื่อนทั้งสามจึงกรูกเข้ามาดูทันทีที่เห็นต่างทำหน้าเมื่อยไปตามๆกันดีลกถึงกับส่งเสียงว่าแล้วเดินมาทิ้งตัวลงนอนกับพื้นกางมือกางขา นาัทมองอย่างขัดใจไม่เห็นจะตื่นเต้นตรงไหนเลยแค่คนขี่อูดเสียเวลานอนจริงๆเลยยายนาพัทนี่แล้วที่บ่านของเรามีไหมล่ะแบบนี้นะ่ะเออช่างเปรียบนะวารัตมาลีดูคนขี่อูดให้เต็มที่เลยนะแล้วเราจะได้ขี่ในใไม่ช้าแล้วอย่าลืมเอาผ้าคลุมใบหน้า,าไว้ด้วยแดดที่นี่แรงมากไม่ว่าดีโลกจะพูดอย่างไรสำหรับนภัทมีความสุข ที่ได้มองภาพอูดตัวใหญ่และมีร่างผู้ชายในชุดโตพ๊พกศีรษะด้วยผ้ากูตรานั่งเด่นเป็นสงา่าอยู่บนหลังอูดและทุกย่างก้าวของเจ้าสัตว์ทะเลทรายได้ประทับรอยเท้าเอาไว้บนพื้นทรายมิดละเอียดความน่ารักอยู่ตรงที่เด็กผู้ชายหน้าตาคมเข้มซึ่งมีสามคนวิ่งไล่ตามอูดด้วยท่าทางเริงรา่าบางคนก้มลงไปกำสายขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเล่นเสียงหัวเราะเล็กแลม ดังประสานกันนาพัทไม่อาจทนอยู่ในห้องแสนหลูได้อีกต่อไปเธอจึงเปิดประตูออกไปอย่างช้าๆราวกับต้องมนสะกดหญิงสาวก้าวเดินยาวๆไปยังริมหาดชายทะเลเธอย่ำเท้าเปลือยเปล่าลงไปบนพื้นทรายเวลานั้นอากาศยามยินสดชื่นไม่น้อยนาพัทเดินเข้าไปทักทายเด็กทั้งสามด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเธอยื่นขนมส่งให้ แรกทีเดียวไม่มีใครกล้าหยิบนอกจากสายใบหน้าไปมาเด็กชายฟันหลอคนหนึ่งผมหยิกหยองหยอยยิ้มอย่างอายอและเดินไปหลบด้านหลังของเพื่อนนภาพัดเห็นดังนั้นจึงเดินไปหาและยกมือลูบลงบนเส้นผมนุ่มหนาไม่ต้องกลัวนะพี่ให้ขนมอร่อยมากเลยนะแม้รู้ว่าเด็กน้อยฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็เห็นว่าไม่หวาดกลัวแต่อย่างใดเด็กคนนั้นกล้าจับมือเธอบ้าง และส่งยิ้มให้เช่นกันนภัทรแกะขนมส่งให้เด็กสองคนที่เหลือพากันมายืนรอรับเช่นกันทันทีที่ได้กินต่างยิ้มอย่างมีความสุขอร่อยไหมเด็กทั้งสามคนพยักหน้าโดยพร้อมกันนภัทรจึงโอบกอดเด็กน้อยให้มาอยู่รวมกันแล้วกระโดดขึ้นลงโดยพร้อมเพียงกันนับว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตในต่างแดนที่ดีและในเวลานี้เด็กทั้งสต่างรุมล้อมนภัทร และพูดภาษาอาหรับที่เธอฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็สามารถสื่อสารได้ด้วยภาษามือเสียงหัวเราะและรอยยิ้มและชวนให้เด็กๆเ,เล่นวิ่งไล่จับกันอยู่พักใหญ่กระทั่งดวงตะวันย่อแสงลงไปจนเกือบมืดค่ําความร้อนในพื้นทรายเริ่มคลายตัวลงจากนั้นความเย็นที่หลบซ่อนอยู่ในเม็ดทรายละเอียดได้เข้ามาแทนที่หญิงสาวเดินทอดน่องไปที่ริมชายฝั่งทะเลเธอปล่อยปลายเท้าเรียวสะอาด ให้จุ่มแช่กับพลังเย็นของพายฟองขึ้นร่างงามยังคงโดดเดี่ยวท้าทายลมตามลำพังแม้ว่าจะมีชายหนุ่มชาวโอมาสกัสใบหน้าเข้มข้นหันมามองเธอกลับนิ่งเฉยเพราะในใจคิดแต่เรื่องตามลาเจ้าวายร้ายทั้งสามมืดแล้วเหรอวินลาติดชายฝั่งเริ่มมีแสงสีบ้างแล้วสวยไม่หยอกเหมือนกันนะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าภูเขากลางทะเลทรายติดกับชายฝั่งทะเล เมื่อปรับปรุงพื้นที่สร้างที่พักจะสวยงามได้ขนาดนี้ค่าเช่าคงแพงไม่น้อยเลยแล้วอาหารการกินละ่ะเราจะกินได้ไหมท่ามกลางความคิดอันล่องลอยไปไกลจากเรื่องนั้นไปเรื่องนี้สุดท้ายยุติลงที่รายการอาหารหญิงสาวยังคงเป็นกังวลกลัวว่าจะรับประทานอาหารของชาวอาหรับไม่ได้เพราะรู้ว่าอุดมไปด้วยนมเนยเธอจึงเผลอยกมือลูบ ลงไปที่หน้าทองอันราบเรียบหลังจากเสร็จงานนี้ไม่ใช่ว่าพกไขมันเป็นชั้นๆกลับบ้านละ่ะลุงนนคงจำไม่ได้แน่ๆเลยนพัทอยู่ที่นี่เองเราตามหาจนทั่ววิลล่าคิดว่าหนุ่มโอมาสกัตจีบเธอไปซะแล้วละ่ะบ้านเราไม่มีทะเลให้แช่เท้าหรือไงยะพัทยาบ้านเธอนะ่ะน้ำอื้อเลยนะนพัทสะดุง้งเมื่อมาลีได้เข้ามาทักทายฉันก็แค่อยากรับรู้รสสัมผัส ทะเลในแถบคาบสมุทรอาหรับเท่านั้นแหละว่าจะเหมือนที่บ้านเราไหมแล้วไงละ่ะที่นี่หรือที่บ้านน้ำทะเลตรงไหนมันเย็นกว่ากันเพื่อนสาวร่วมอาชีพลอยหน้าลอยตาถามท่าทางยี่ยวนไม่น้อยแต่นภัทรไม่ใส่ใจแต่อย่างใดกระทั่งหนุ่มสาวชาวพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งได้เดินผ่านมาต่างยกมือปิดปากและกั้นเสียงหัวเราะไม่ให้เล็ดลอดออกมานภัทรมองไปที่หญิงสาวคนหนึ่ง เรือนร่างสูงผิวขาวที่โผล่พ้นออกมาจากชุดอบายาซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายตามธรรมเนียมเธอเห็นแล้วก็ชวนมองไม่น้อยผู้หญิงทุกคนใช้ผ้าคลุมศีรษะที่เรียกว่าฮิยาบเมื่อก่อนอาจจะเป็นผ้าธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้เป็นผ้าแฟชั่นมีลายปักเป็นยี่ห้อดังโชว์ให้คนอื่นดูว่าตนเองก็มีรสนิยมเช่นกันหญิงสาวนางนั้นมีใบหน้าสวยงาม เธอหันมายิ้มให้นภัทแต่ไม่พูดอะไรเพราะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องต่างจากมาลีที่ยังคงกังขาเกี่ยวกับน้ำทะเลเช่นเดิมว่าไงเล่าน้ำที่นี่กับที่พัทยาตรงไหนดีกว่ากันจ๊ะมันก็เหมือนกันนั่นแหละสบายเท้าไม่น่าเชื่อนะทันทีที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็วร่างกายของพวกเขาปรับสภาพได้อย่างไรนะนภัทได้ตั้งข้อสังเกต เกี่ยวกับบรรยากาศรอบตัวคงชินแล้วละมัง้งสำหรับเรานะรู้สึกหนาวเลยลมก็พัดแรงกว่าเดิมเหนียวตัวไปหมดแล้วขึ้นไปในห้องเถอะอีกประมาณหนึ่งทุ่มก็จะถึงเวลารับประทานอาหารคราวนี้ละ่ะเราจะได้ลิ้มรสสิ่งที่แปลกๆต่างจากบ้านเราเสียทีมาลีเราไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมความอ่อนอ่อยในน้ำเสียงสร้างความประหลาดใจให้แก่พืชสาวไม่น้อย มารีมองและเลิกคิ้วเหลียวสวยจากนั้นก็ยิ้มน้อยๆแล้วไปดึงข้อมือสวยให้เคลื่อนร่างขึ้นมาจากน้ำทะเลเมื่อเท้าเปียกชื้นย่ำลงไปบนพื้นทรายก้าวแล้วก้าวเล่าเม็ดทรายจำนวนมากได้เกาะติดปลายเทา้าจนเปล้อเปืือนนภพัฒมีความสุขที่ได้เดินเท้าเปล่าเธอนึกถึงบ้านที่พัทยาและชอบที่จะวิ่งเล่นบนชายหาดความนุ่มอ่อนยวบของพื้นทราย ช่วยลดแรงกดกระแทกลงไปจากปลายเท้าได้เป็นอย่างดีเธอจะกังวลไปทำไมเกิดมาทั้งทีก็ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มเขากินอะไรเราก็กินตามเขาแต่เราก็อยากรู้นะว่าจะมีสักกี่คนได้เดินทางมาที่นี่โดยไม่ต้องใช้เงินส่วนตัวแม้แต่บาทเดียวแต่เราไม่ได้มาเที่ยวนะรู้หน้านะพัรเราทำงานด้วยเที่ยวด้วยไงล่ะอย่าลืมในเวลานี้ เรามาในคราบนักข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเธอแสดงให้เนียนหน่อยก็แล้วกันอย่าเผยทาตแท้ของเพชฌฆาตสาวออกมาเด็ดขาดเลยนะมาลีเตือนให้นภัทรรู้ตัวว่าเวลานี้เธอคือเหี่ยวสาวไม่ใช่เพชฌฆาตที่มีแต่ความคล่องแคล่วว่องไวรู้หนะ้าเราจะซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ว่าเราคือใครทุกคนจะได้เห็นเราเป็นแค่เพียง เยี่ยวสาวจากประเทศไทยเท่านั้นนภัสเอ่ยด้วยเสียงหมายมาดเต็มที่ทว่าสายลมวูบหนึ่งที่กระโชกขึ้นมาจากชายทะเลแทบจะทำให้ร่างบางลง้มลงหญิงสาวอุทานด้วยความตกใจซึ่งก็ทำให้บุรุษในชุดโทบสีขาวรูปร่างสูงดวงตาคมวาวและมีหนวดดกงามประดับอยู่บนเหนือริมฝีปากหันมามองด้วยความสนใจคิ้วหนาเข้มเลิกขึ้นอย่างครุ่นคิด พรอนพัทกับเพื่อนแต่งกายแตกต่างจากสตรีโอมาสกัสรวนร่างที่สูงโปร่งกับเสื้อผ้าเข้ารูปสวยงามพอๆกับใบหน้ารูปไข่เนียนขาวสะอาดตาเธอคงเป็นนักท่องเที่ยวมาจากประเทศอะไรนะคงไม่ใช่พวกยุโรปเพราะผมของเธอดำอาจจะมาจากโซนเอเชียเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าจีนบุรุษหนวดดกสงสัยต่อสัญชาติของหญิงสาวผู้งดงาม ทว่ามีความปราดเปรียวอย่างน่าทึ่งต่างจากสตรีที่นี่ที่ไม่กล้าส่งเสียงดังหรือก้าวเดินเร็วๆอาจจะเป็นเพราะขนบรรมเนียมประเพณีที่ตีกรอบเอาไว้ให้ผู้หญิงกระทำตนเรียบร้อยจนดูเหมือนว่านุ่มนิ่มและเขาก็เข้ามาในวินล่าแห่งนี้เช่นกันจึงเดินตามหลังของหญิงสาวทั้งสองเมื่อเห็นว่าเธอลางเท้าก่อนขึ้นไปด้านบนเขาจึงเลี้ยวไปด้านขวาอย่างรวดเร็ว หนุ่มสาวทั้งสี่คนอาบน้ําแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เป็นชุดลําลองแต่ดูดีพนักงานในห้องอาหารได้เข้ามาเชิญให้ไปน,นั่งที่โต๊ะติดกับหน้าต่างที่เป็นกระจกบานเลื่อนแล้วแง้มออกแค่เพียงเล็กน้อยเพราะลมแรงความเย็นจากลมธรรมชาติช่วยให้ทุกคนรู้สึกสดชื่นวลัดดูสิห้องอาหารอะไรจะหรูหราขนาดนี้เป็นห้องที่กว้างเพดานสูงมากเลยนะ ผ้าม่านก็ยาวรับพื้นโต๊ะสวยเก้าอี้งามอุปกรณ์ในการกินสลักอย่างสวยงามจนแทบไม่กล้าใช้นภัทกระซิบเบาๆแก่วัลัดให้รับรู้ต่อสิ่งที่เธอเห็นแต่ไม่กล้าแสดงอาการตื่นเต้นออกมาให้ใครรู้กลัวว่าจะถูกมองเป็นพวกไร้รสนิยมทว่าสายตาก็ยังคงแอบกวาดมองไปรอบๆห้องจึงเห็นบรรดาลูกค้าที่เข้ามาพักในวินล่าแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรปหรือว่าอาหรับต่างพากันทยอยเข้ามานั่งประจําที่คนในโซนเอเชียมีเธอกับเพื่อนทั้งสามคนเท่านั้นเธออย่าทําตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมไปเลยหนะ้ายายนภัสเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าเราเป็นพวกโลโซหรอกเราต้องวางมาดให้นิ่งหน้าเชิดเชิดเอาไว้รู้ไหมมือนี้ราคาเหยียบหมื่นบาทชีวนะฮะจิงหรือวลัดโอ้สงสารคุณทะนจังเลย หญิงสาวคลางเสียงอ่อยใบหน้าหมุ่นแล้วหันไปมองดีลกก็เห็นว่าเขากำลังส่งยิ้มให้แก่พนักงานเสิร์ฟชายที่กำลังดินน้ำใส่ในแก้วสายส่งสูงขอบด้านบนเคลือบเงินเป็นลิ้วสามเส้นบางๆและดีลกได้ชวนพนักงานเสิร์ฟพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษพอที่จะได้ใจความต่อไปนี้อาหารมือค่ำเริ่มจากอะไรครับออเด์ฟเย็นเป็นขนมปังที่เรียกว่าพิต้านี่ครับ มาแล้วผมขออนุญาตวางลงตรงหน้าของท่านทั้งสี่นะครับเชิญเลยค่ะมารีอยากมีส่วนร่วมในการพูดคุยบ้างเพื่อหาข้อมูลเจ้าตัวไวัยรายทั้งสามและไม่แน่ใจว่าพวกมันอาจจะเคยเข้ามาพักในวินล่าหลูแห่งนี้ซึ่งจะทำให้บริกรหนุ่มคุ้นหน้าบ้างถ้ามีโอกาสเธอจะเอารูปให้ดูแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีช่องว่างเพราะบริกรเสิร์ฟอาหารพร้อมกับแนะนำ รายการอาหารต่างๆให้เธอกับเพื่อนทั้งสามได้รับรู้จนน้ำลายหกพิต้าฉีกจิ้มกับเครื่องจิ้มขนมปังรสชาติดีมากๆนี่ไงครับเห็นไหมถ้วยนี้คือเครื่องจิ้มที่เรียกว่าฮอมโมสทำจากอะไรคะข้าวนินพัตไม่ยอมน้อยหน้าบ้างเธอพ่อนภาษาอังกฤษใส่บริกรหนุ่มหน้าเข้มบ้างวรลัดถึงกับค้อนน้อยๆแล้วหันไปสบตากับดีโลก และมารีพร้อมๆกันฮอมโมนทำจากถั่วชิกบดปรุงด้วยทาฮินาซึ่งเป็นเมล็ดงาบดแล้วกวนผสมกับน้ำมันจนข้นจากนั้นก็ผสมรวมกันจนเป็นเนื้อเนียนอย่างที่เห็นนี่แหละครับกลิ่นหอมจังเลยครับวลัดพูดขึ้นบ้างคุณลองชิมดูแล้วจะชอบเมื่อหมดชุดนี้เราก็จะขอเสิร์ฟบาร์บีคิวสไตล์เลบานอนมีทั้งไก่เนื้อแกะตามด้วยกุ้งทะเลหมักด้วยเครื่องเทศย่าง พอๆก่อนเธออย่าเพิ่งอธิบายเลยเพียงแค่ได้กลิ่นน้ำลายฉันก็ออกมาแล้วละ่ะเราขอชิมพิซต่าก่อนเลยนะขอบคุณมากค่ะนภัสเป็นผู้ที่กลัวอาหารอาหาร,อารับมากที่สุดว่าจะรับประทานไม่ได้คันได้กลิ่นและเห็นอาหารเรียกน้ำย่อยจานแรกก็รู้สึกอยากรับประทานเสียเดี๋ยวนั้นและก็ไม่ผิดหวังเมื่อคำแรกล่วงเข้าสู่ริมฝีปากน้ำลายเธอแตกกระจายออกมารอที่ปลายลิ้น ขนมปังชิ้นที่2ถูกฉีกออกจากกันแล้วจิ้มลงไปในเครื่องจิ้มเธอจุ่มวนแล้วคนอยู่พักหนึ่งให้ชุ่มน้ำแล้วส่งเข้าไปในปากเธอเคี้ยวช้าๆจนละเอียดและกลืนให้ล่วงสู่กระเพาะอาหารซึ่งก็ะพบกับความอร่อยและนุ่มหอมอร่อยมากที่สุดเลยนี่ขนาดออเดิร์ฟจานแรกนะอร่อยจนถูกใจมีหน้าละคนอาลับถึงมีรูปร่างอุด,ดมสมบูรณ์เพราะอาหารเขาอร่อยนี่เอง ดิโลกหยุดพักหายใจซะบ้างจ้วงอยู่นั่นแหละโอ้ไม่ได้หรอกนะเวลานี้อย่าห้ามเลยนะพัทขอเอ็นจอยอิตติ้งก่อนแน่บาร์บีคิวมาแล้วไม้ใหญ่สิด้วยกลิ่นหอมซีจริงดิโลกเป็นอีกผู้หนึ่งที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารเช่นเดียวกับวาลัสและมาลีก็ไม่รอช้าที่จะหยิบบาร์บีคิวรวมมิตรมาใส่จานของตนเนื้อแกะหมักด้วยเครื่องเทศนุ่มหอมเนื้อแทบละลายหายไปในปากนภัทมองนิ่ง แล้วกลืนน้ำลายลงคอแต่ไม่รอช้าที่จะคว้าบาร์บีคิวกุ้งทะเลมาวางที่จานของตัวเองจากนั้นก็จัดการกับอาหารมื้อพิเศษด้วยความอริดอร่อยชายหนุ่มหนวดดกที่มีใบหน้าคมเข้มเขานั่งอยู่ในห้องพิเศษและมองมาที่โต๊ะของนภัสเขาเห็นเธอมีความสุขกับการรับประทานอาหารชายหนุ่มยิ้มด้วยความพึงพอใจพร้อมกับสั่งให้บริกรนำอาหารชุดสุดพิเศษ ที่นอกเหนือจากรายการทางวินล่าจัดให้แล้วนำไปเสิร์ฟถึงที่คนทั้งสี่มองอย่างตื่นตะลึงและไม่เชื่อสายตาของตัวเอง